สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เป็นมื้อซ้ำวันดีนะคะได้เวลามาอัดเพลงใหม่นะคะชื่อเพลงว่าฝนสิตกค่ะซิงเกิลใหม่เร็วๆนี้นะคะเดือนพฤษภาคมเนี่ยฟังกันแน่นอนแต่ว่ามื้อนี้เฮาอยู่ที่ขอนแก่นนะคะมาเจอแหลงเลยได้ค่ะห้องอัดนี่ห้องอัดอาจารย์แบงค์นะคะนี่อยู่เฮียนเล่าหลังบักไงเลยเขามาจนลงซอยนะคะอยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งบรรยากาศภายในห้องอัดค่ะเขามาเฮากับมาพอจะคล้องบ้านท่านนึงพี่นั่นไหนคะเขามาแล้วล่ะเจ้าของเฮียนมาอยู่แม่นบ้านเพิ่นบ่พูดติเขาผิดเฮียนตีนางเขาผิดหลังมีเฮียนสิเขามาในห้องอัดค่ะบัดเฮียนมี2เครื่องแหน่ดีใจกันตอนนี้เฮาก็รออาจารย์บ๊อบบี้แล้วไม่หันสานํานะคะพอดีว่ามื้อนี้เพิ่นก็สิมานะคะอัดเสียงเพิ่นน่าสิเฮ็ดให้มันแล้วมื้อนี้เลยคุณแม่มาถึงแล้วนะคะจ้าออกจากบุรีรัมย์แม่นบ่ค่ะฟังเซาแม่นจ้าตะตี5ฝรุจ้ายาวอย่างนี้ทักไปเดี๋ยวผมอันเฮ็ดไปอันนั้นให้บ่ให้สัญญาล่วงหน้าคือจังฟ้าห้องมาบอกก่อนโลดมีแต่สิเดินกลอนลำลาท่าเดียวสุยโยฝนสิตกบกบกสิลนโอ้ฟ้าสิห้องละตีของไรงัวผัวสินี่ละขันหัวหยาบหยาอัลละพยันสาบลาบห้ามอายบ่ได้ห้ามอายบ่ได้หยาบ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 เลยขันหัวหยาบหยาบเอาแต่สามหยาบหยาบสำเนียงแต่ว่าต่อไปเนี่ยเอาเสียงออกมาเต็มเลยหยาบหยาบต้องการความทะเลนเออแม่นต้องการความคิดดื้อคือแบบต้องการโอ้ยที่มาไม่พาดนตรีมันเน็ตกี้อ่ะเพลงนี้ห้องต้องการกับแท็กในในหมู่เนี่ยแง่งแง่งแง่งแบบซูนเลยออกเอาล้มออกมาเลยเอาล้มบ่ให้สัญญาล่วงหน้าคือจังฟ้าห้องมาบอกก่อนโลดมีแต่สิเดินก่อนลำลาท่าเดียวสุญโญโอ้ยสินี่ละคันหัวหยาบหยาบพอตลอดพอจะได้ยินปุ๊บผมก็เลยคิดพอว่าอ๋อเนื้อหามันมีความจริงใจแล้วมันมีความพุ่งผมก็เลยอยากดีไซน์ดนตรีให้มันจริงใจให้มันธรรมชาติให้มันพุ่งคือเชิญครับลองพอจะได้ยินตรงนี้ผมคิดว่าทุกคนตอดเงาแท้ๆแหละแน่ครับแรงโอ้แล้วมันสิมีเซอร์ไพรส์ไปหลังๆมันสิปึ๊บไปอีกนั่นก็เป็นไอเดียของน้องผู้เล่ครับพยายามมาบีบให้ผมฟังด้วยกันในตอนนั้นเพราะว่าเพลงนี้ที่แรกเขาเริ่มต้นจากการแจมน้ำกันก่อนพอเราแจมน้ำกันปุ๊บมันมาขี่ก็เลยกลับมาหากันใหม่อีกพอตะดองเขียนเนื้อร้องกับจานโชคแล้วเรียบร้อยปุ๊บทุกอย่างมันพอตอนนั้นมันเลยเห็นภาพกว้างแล้วผมก็เลยจัดการเหมือนเดิมครับมันสี่กลับมาหา back to basic กันก็คือที่เวิร์ดเดิมคือกระดาหวานเพลงนี้ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของหนองว่าผู้เล่เป็นคนที่เท่มากครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเท่ให้มันเท่เหมือนคนที่เท่อย่างผมอีกคือกันโอ้ยอัดเพลงเสร็จก็มาหาเขากินอยู่ตลาดต้นตาลนะคะร่มมากว่าได้โอ้ยหน้าบ้านเขาจีพี่น้องมันแดดมันพรแน่สปอนเซอร์ใหญ่ใจดีเก๋นะคะแล้วสิเลี้ยงชิ่วเหล้าบ่นี่เป็นชาบูนะคะ